วัสดีค่ะทุกคนคลาสวันนี้เป็นเกี่ยวกับการเหยียดยืดลำตัวส่วนล่างตั้งแต่สะโพกลงไปจนถึงช่วงข้อเท้าเลยอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเสื่อกับผนังนะคะเราขยับตัวชิดกับผนังแล้วนอนหงายเลยค่ะ make sure ว่าสะโพกของเรานะคะนั่งอยู่บนผนังกระเบนเน็บอยู่บนพื้นจินตนาการว่าเรานั่งอยู่บนเก้าอี้ค่ะโดยที่เก้าอี้ของเราก็คือผนังนั่นเองศีรษะดึงออกสะโพกกดลงแล้วเหยียดขาทั้งสองข้างขึ้นไปข้างบนค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าหายใจเข้าออกนะคะลองเช็คว่าเราขาตึงไหมถ้าตึงมากๆจริงๆสามารถขยับสะโพกออกมาจากผนังได้ค่ะใครที่สามารถนอนหงายแบบนี้ได้นอนหงายแล้วค่อยๆนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อของนิ้วเราค่ะกระดิกนิ้วไปมาแล้วค่อยๆนะคะหายใจเข้าทางจมูกลึกๆลอยค่อยพอยเท้าขึ้นไปข้างบนเพดานออกกระดกปลายเท้าค่ะหายใจเข้าพอยออกกระดกสองแล้วหายใจเข้าออกกระดกสามหายใจเข้าลึกออกกระดกสี่หายใจเข้าออกกระดกห้าหายใจเข้าออกกระดกหกหายใจเข้าออกกระดก7ค่ะหายใจเข้าลึกออกกระดก8หายใจเข้าออกกระดก9แล้วหายใจเข้าลึกๆออกกระดก10แล้วค้างไว้ค่อยๆยกส้นเท้าด้านขวาลอยขึ้นมาจากผนังก่อนแล้วเราค่อยๆนะคะค้างท่าตรงนี้แล้วลองเช็คดูว่าขาข้างขวาเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ส้นเท้าลงมาจนถึงช่วงน่องเลยแล้วเราจะค่อยๆค่ะงอหัวเข่าข้างขวาปัดข้อเท้าขวาค่ะไปหาหน้าขาด้านซ้ายโดยที่สะโพกข้างซ้ายนะคะจะไม่ลอยออกมาจากผนังเลยค่ะรู้สึกถึงการเหยียดยืดที่ก้นขวาสะโพกทางด้านขวาค่ะกระดกปลายเท้าข้างซ้ายไว้แล้วถ้าเกิดว่าใครไหวได้มากกว่านั้นก็คือค่อยๆงอหัวเข่าข้างซ้ายลดส้นเท้าข้างซ้ายลงมาค่ะโดยที่ไม่ปล่อยให้สะโพกซ้ายหลุดออกมาจากผนังเลยนะคะสะโพกยังนั่งอยู่บนผนังอยู่กระเบนเนี่ยก็ยังแตะพื้นอยู่ค่ะออปชั่นของคนที่ตัวตึงก็คือสะโพกจะไม่ติดผนังนะคะแต่พยายามดันสะโพกลงไปที่พื้นค่ะแตะกระเบนเนี่ยลงไปที่พื้นทั้งสองข้างหายใจทุกลมหายใจเข้านะคะเหยียดยืดหายใจออกนั่งลงไปอยู่บนเก้าอี้ของเราได้แน่นขึ้นมากกว่าเดิมค่ะแล้วลอยค่อยผ่อนขาเหยียดขาขวาขึ้นแล้วหายใจเข้าพอยเท้าอีกทีหนึ่งค่ะออกกระดกปลายเท้าจากตรงนี้นะคะค่อยๆ ยกส้นเท้าด้านซ้ายลอยขึ้นมาจากพื้นโดยที่สะโพกก็ยังอยู่บนผนังอยู่นะคะสำหรับใครที่สามารถเหยียดขาตรงได้พยายามดันกระเบนเน็บแตะไปที่พื้นได้มากกว่าเดิมอีกดึงหัวไหล่แกหูยืดคอยาวๆค่ะทุกลมหายใจเข้าเราเหยียดยืดแล้วหายใจออกค่อยๆงอหัวเข่าซ้ายปัดข้อเท้าซ้ายไปหาหน้าขาด้านขวาโดยที่เราเช็คเหมือนเดิมว่าสะโพกขวาเราจะไม่ลอยออกมาจากผนังนะคะใครที่ตัวตึงมากๆจริงๆแฮมสตริงตึงมากๆจริงๆอาจจะจำเป็นจะต้องขยับสะโพกออกมาจากผนังโดยที่สะโพกเราไม่แตะผนังก็จริงแต่ดันกระเบนเน็บลงไปให้ถึงพื้นค่ะใครที่เพิ่มออปชั่นได้มากขึ้นข้างขวาเมื่อกี้สามารถงอหัวเข่าโดยที่กระเบนเน็บไม่ลอยขึ้นมาได้ค่อยๆงอหัวเข่าข้างขวากดกระเบนเน็บแตะพื้นแล้วนั่งลงไปบนผนังค่ะสะโพกทั้งสองข้างยังอยู่บนผนังอยู่นะคะเช็คดูว่าข้างซ้ายต่างจากข้างขวาไหมเป็นยังไงมั่งหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆปลายเท้าทั้งสองข้างกระดกไว้ผ่อนคลายข้ามเนื้อใบหน้าแล้วเราค่อยๆผ่อนคลายนะคะสะโพกก็ยังแตะผนังไว้อยู่ศีรษะยืดออกกระเบนเนี่ยแตะพื้นค่ะหายใจเข้าทางจมูกลึกๆออกทางจมูกยาวยาวค่อยๆงอหัวเข่านะคะฝ่าเท้าประกบกันหัวเข่ากลางไปทางด้านข้างค่ะเปิดสะโพกทั้งสองข้างเช็คดูว่าเป็นยังไงบ้างสะโพกทั้งสองข้างที่เราเปิดไปเมื่อกี้ทุกลมหายใจเข้ายาวละเอียดยืดดึงลำตัวยาวๆค่ะออกค่อยๆกดสะโพกลงไปได้มากขึ้นรู้สึกที่ต้นขาด้านในแล้วเราดึงขาทั้งสองข้างกลับมาตรงกลางนะคะโน้มเข่ากับฝ่าเท้าเราไปทางด้านขวาค่ะ
ฝ่าเท้าทั้งสองข้างจะอยู่บนผนังนะคะแล้วเราหันไปทางด้านซ้ายหัวไหล่ซ้ายจะไม่ลอยขึ้นมาจากพื้นค่ะใครที่ไม่สามารถดึงเข่าแตะพื้นได้จริงๆหัวไหล่เรายกขึ้นมาจากพื้นสามารถเอาอุปกรณ์นะคะหมอนหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะที่เรามีที่บ้านที่เอามาสามารถมารองหัวเข่าได้เอามารองเข่าได้นะคะรองเข่าข้างขวาแล้วกดสะโพกทั้งสองข้างเข้าไปหาผนังค่ะเอวทั้งสองข้างยาวจุดลมหายใจเข้าเราเหยียดยืดกระดูกสันหลังอีกทีนึงออกคำเอวท้องเก็บซี่โครงรู้สึกในการเหยียดยืดเอวข้างซ้ายได้ยาวมากขึ้นกดสะโพกซ้ายเข้าหาผนังได้อีกหายใจช้าๆลึกๆสังเกตดูนะคะว่าข้างนี้เป็นยังไงมั่งแล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางช้าๆแล้วสลับข้างค่ะหายใจออกโน้มขาไปทางด้านซ้ายหัวเข่าถ้าเมื่อกี้ใครจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์รองที่เข่าข้างขวาก็ใช้อุปกรณ์รองที่เข่าข้างซ้ายด้วยนะคะเช็คดูว่าสองข้างมันมีความรู้สึกที่ต่างกันไหมดึงศีรษะขึ้นกดสะโพกลงค่ะลำตัวยาวมากเมื่อเราหายใจเข่าหายใจออกคำแมวท้องเก็บซี่โครงรู้สึกในการเหยียดยืดเอวข้างขวามากขึ้นโดยที่หัวไหล่ขวาไม่ลอยขึ้นมาจากพื้นเลยเช็คดูนะคะว่าข้างนี้ต่างจากข้างแรกไหมใครอยากหันข้างขวาหันขวาด้วยก็ได้ค่ะอย่ายืดต้นคอไปได้ด้วยนะคะฝ่าเท้าหัวเข่าแตะพื้นค่ะไม่ถึงพื้นเอาหมอนมารองได้เลยหายใจเข้าทางจมูกลึกๆเหยียดยืดออกคำแมวท้องเก็บซี่โครงแล้วบิดให้ลึกขึ้นได้อีกไหมลองเช็คร่างกายตัวเองดูนะคะไม่ฝืนตัวเองมากจนเกินไปค่ะเราลองค่อยๆกลับมาตรงกลางช้าๆการเข่าจะกันได้อีกแป๊บนึงนะคะผ่อนคลายต้นขาด้านในที่เราใช้ในการบิดลำตัวเมื่อกี้ค่ะหัวเข่าไม่จำเป็นต้องแตะผนังก็ได้นะคะลอยค่อยๆเหยียดขาทั้งสองข้างขึ้นไปข้างบนผ่อนคลายข้อเท้ากระดิกเท้าไปมาได้อีกทีนึงแล้วค่อยๆกางขาทั้งสองข้างออกไปทางด้านข้างที่สำคัญเลยก็คือพยายามกระดกปลายเท้าไว้แล้วก็กระเบนเน็บก็ยังแตะพื้นอยู่กระดูกลองนั่งอยู่บนผนังเช็คแบบนี้นะคะทุกลมหายใจเข้าเรายืดศีรษะขึ้นลำตัวยาวมากออกลอยค่อยผ่อนคลายอ้าปากพ่นลมค่ะทุกคนสามารถค้างท่านี้ได้นานเท่าที่เราต้องการเลยนะคะมาผ่อนคลายวางคิ้วขากรรไกรลิ้นค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าทุกลมหายใจเข้าเราเหยียดยืดกระดูกสันหลังหายใจออกเราปล่อยทุกอย่างลงไปที่พื้นให้หมดเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ฝึกโยคะด้วยกันในคลาสนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลาสหน้านะคะนามาสเตย์ค่ะ